ค่3จุดก็พอฮะไม่ต้องบวก10จุดฮะเอาเท่าไหร่3จุดก็พอโอเคโอเคคือวันนี้ถ้าเราจะเห็นในวอลุ่มตลาดค่อนข้างเยอะค่ะค่ะครับไม่ใช่แรงขายนะครับเป็นการเทรดเทรดไม่ถึงว่าที่เราให้ข้อมูลไปตอนกลางวันนะฮะเพราะว่าวายุพักเนี่ยเขาจะมีเพิ่มพอร์ตของกองทุนเขานะครับเป็น500,000,000,000นะฮะแล้วเขามีหุ้นพิกแคปเยอะละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะซื้อเฉพาะหุ้นที่เป็นมีเดียมแคปนะครับพอมีเดียมแคปปั๊บเนี่ยมีคนเนี่ยวายุพักนี่ยังไม่เสร็จนะครับซื้อดักเลยเข้าไปซื้อเราจะเห็นว่ามีการเทรดนะครับเราเห็นว่าหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปอย่าง Advance Dtac Intas นะฮะหลายตัวที่ปรับฐานนะครับ BBL นะครับ SCB เนี่ยก็ถูกขายออกมานะครับแล้วเงินก็เทรดไปซื้อหุ้นที่เป็นตัวของอยู่ในเซ็ต100นะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นอีตันไทยนะครับเป็น CPN Central นะฮะโรงพยาบาลบุรุงราชโรงพยาบาลกรุงเทพโฮมโปรแมคโครและบิ๊กซี BJC นะครับแล้วก็ TMB พวกนี้นะครับเป็นหุ้นที่เป็นมีเดียมแคปทั้งหมดก็ถูกเข้ามาซื้อนะครับมันทำให้วอลุ่มมันดูเยอะนะฮะคือถ้าสภาพแบบนี้แล้ววอลุ่มแบบนี้เซ็ตแบบนี้ดูไม่ดีนะฮะถือว่าเป็นแรงขายนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นเทรดนะครับแต่พวกนี้ก็เมื่อเทรดเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะต้องปรับวอลุ่มให้ดรอปลงนะครับถ้าจะขึ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโอเวอร์ฮีทละครับเหมือนก็เอาเงินไปดันกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูอันนี้เราก็เห็นว่าหุ้นแคปที่พยุงตลาดอยู่อ่ะก็จะมีอยู่3ตัวนะฮะ3 4ตัวก็จะเป็นปตท.ปตสผ.นะครับแล้วก็จะเป็นเคแบงค์ที่จะพูดทั้งหมดก็คือว่าตลาดจะเป็นแนวโน้มขึ้นปกติอยู่นะครับแต่ที่มาเกี่ยวข้องที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของฟิวเจอร์นะฮะเมื่อตลาดเป็นแบบนี้ในการเทรดมีเดียมกับสมอลแคปเนี่ยเซตจะไม่ต้องการไม่ต้องการเซตขึ้นมากนะครับคือเซตอินเด็กซ์ในขนาดนี้แนวรับสำคัญเนี่ยนะครับมันยังอยู่อีกประมาณสัก3วันนะฮะผมใช้คำว่า3ถึง4วันนะครับคือมันอยู่ที่นะครับ1387ค่ะคราวนี้มันไอแนวรับเนี่ยมันจะขึ้นไปวันละ5จุดค่ะนะครับเพราะนั้น11387กับ1411เนี่ยมันประมาณสัก20จุดถูกไหมครับ20จุดเนี่ยมันก็บอกว่ามันห้ามหลุดเส้นแนวรับตรงนี้นะเพราะนั้นเส้นเนี่ยมันก็จะ OA อยู่ได้อีก 2-3 วันค่ะนะครับซึ่งยังไม่มีอันตรายอะไรค่ะเพราะนั้นเส้นเนี่ยยังไม่ต้องขึ้นแต่หุ้นที่จะมาเทรดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีการเทรด CPL ออกแต่เข้าไป CPF เห็นไหมฮะค่ะนะครับแล้วก็หุ้นแบงค์มีการแต่ไปเข้าที่ทหารไทย KTB หรือ TMB นะฮะ TMB ก็เราแนะนำซื้อมาตอนกลางวันก็คือถ้าปิด193ก็จะซื้อนะครับค่ะอันนี้พรุ่งนี้ TMB ก็จะแลนลี่นะฮะTMB ผ่าน198ก็จะแลนลี่เลยTMB ผ่าน198นะคะก็จะแลนลี่แต่เราต้องซื้อมาก่อนแล้วนะครับซื้อในบริเวณเท่าไหร่ถึงจะมาแล้วเราจะซื้อแถวๆนี้ก็ได้ก็ซื้อเมื่อวานเมื่อตอนเช้าบ่าย93ซื้อเมื่อเช้าเนี่ยมันจะได้ประมาณ193ท่านที่ฟัง FM 92นะครับฟัง97เนี่ยเขาจะซื้อไปละมีคนมาซื้อเยอะค่ะซื้อเยอะนะครับแล้วก็ให้ดูว่าพรุ่งนี้มันจะต้องแลนลี่ค่ะอ๋อแลนลี่ไปที่5บาท5ตังค์ใช่ไม่ถือว่าคือเป้าแรกเนี่ยก็คือถ้าเป็นเป้าย่อยเนี่ยนะครับเขาเรียกเป้าเล็กๆเนี่ยนะฮะก็เป็น2บาท5ตังค์ใช่ไหมครับค่ะ2บาทแต่เป้าเต็มเลยอ่ะก็คือ2บาท20 2บาท20ไปถึงเต็มแม็กเลยนะฮะแต่แม็กของคือมันเป็นรูปแบบของ Head and Shoulder Bottom นะฮะค่ะแต่ข้อมูลข่าวเขาจะออกมาซัพพอร์ตเรื่องผลประกอบการวันที่15ไม่ต้องออกมาเลยอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวไปถึงก็ค่อยออกนะฮะเขาจะออกวันที่15มั้งคะไม่ต้องออกหรอกตอนนี้ให้หุ้นมันขึ้นไปก่อนรำคาญออกมาเฉยลงทุกทีอ๋อค่ะไม่ต้องหรอกมันขึ้นโดยทางเทคนิคอลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวออกมาแล้วมันจบฮะมันมีพวกเซออนแฟกเยอะอ๋อค่ะนะครับไม่ต้องออกหรอกเก็บไว้อ๋อTMB จะออกข่าวผลประกอบการเขาบอกว่าดีมากไม่ต้องออกหรอกไม่ต้องพูดล่วงหน้าด้วย โพสเซตมันบอก เพราะว่าราคาที่อยู่ในกราฟมันบอกแล้วอ๋อค่ะว่าดีมากฮะไม่ต้องบอกฮะบอกแล้วเซลออนแฟกต์นะฮะอ๋อเดี๋ยวจะซื้อวันนี้เดี๋ยวขายวันเซลออนแฟกต์เลยใช่มีตัวหนึ่งที่แนะนำไว้นะฮะก็คือ UV นะครับตอนนี้ใครมี UV อยู่นะครับถือเฉยๆนะฮะค่ะถือเฉยๆนะฮะ UV อยู่ในช่วงของการเขาเรียกขึ้นทุกวันแต่ไม่มีวอลุ่มให้ไปสังเกตดูนะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับช่องบิดออฟเฟอร์ของ UV นะฮะถ้าเป็นท่าแบบนี้นะครับมันจะลอยขึ้นไปละเพราะนั้นใครมี UV อยู่ไม่ต้องขายเลยนะครับถือไว้เฉยๆปล่อยให้ราคาที่เรียกว่าเลทโปรฟิตรันปล่อยให้กำไรไปเรื่อยๆให้มันรันไปมันจะรันของมันเองแล้วอย่าไปขัดขวางการขึ้นของราคาครับอย่าไปเก็งกำไรอย่าไปเทรดอะไรกับมันปล่อยให้ราคามันทำไปนะฮะแล้วเราจะได้เป็นเศรษฐีนะฮะ
ศรษฐีจากไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปใส่บีทใส่ออฟเฟอร์ให้เขาให้ราคามันลอยไปเองมันนะฮะนะครับมันจะขึ้นไปทุกวันเนี่ยวันนึงอาจจะ50 ตังค์บาทนึงอะไรเงี้ยมันจะลอยไปเรื่อยๆนะครับไม่มีนะฮะจะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นขั้นตอนเขาเรียกขั้นตอนที่ราคาขึ้นไปหาพื้นฐานนะฮะค่ะนะครับมีพื้นฐานนะคะสำหรับ UVมีครับหรือวันหนึ่งก็เห็นนะฮะก็มันต้องมีอยู่แล้วไม่มีใครจะกล้าแบบนี้ใครจะกล้ามาให้คุณดิ่งกำไร 3-4 เท่าเพราะราคาวันนี้ถึงวันนี้สูงสุด 13.50 ทุกคนมีสิทธิ์ขายได้ทั้งประเทศทั้งโลกแล้วใครจะรับถ้าไม่มีพื้นฐานนะฮะพื้นฐานมันต้องรับให้อยู่นะฮะก็ไม่ได้ออกข่าวอะไรที่จะมาปั้นหุ้นตัวเองใช่ไหมครับดูพื้นฐานแต่พื้นฐานเกิดในอนาคตนะครับมีพื้นฐานบางส่วนกำลังจะเกิดในปีหน้านะฮะอีกส่วนนึงก็จะเกิดอีกปีนู่นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเรียลเอสเตทไม่ใช่เรื่องอะไรที่เร็วนะครับช้านะครับก็ตลาดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เราก็มุ่งมาที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับส่วนเนต้านก็ไม่มีนะเซ็ตอินเด็กซ์ถ้าจะวัดเอาก็1,420 1,400แต่ปุ่ง1,448นะระวังนิดหนึ่งถ้าตลาดยังเป็นอย่างนี้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้หุ้นคุ้มกลุ่นอสังหาเขาจะขึ้นต่อนะฮะเราเห็นว่าแลนด์เฮาส์ LPN อะไรพวกนี้เริ่มมาแล้วนะฮะพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มของขนาดกลางขนาดเล็กหมดทั้งโฮมโปรเลยนะอยู่หมดนะฮะก็จะลอยขึ้นไปแล้วนะฮะลอยไปรอวายุพังนะพวกอสังหาใช่ไหมคะก็ตัวไหนที่มันอยู่ในมีเดียมแคปมันเป็นการคาดการณ์นะครับเซ็ตร้อยนะคะใช่ซึ่งผมเนี่ยจะชอบตัวการคิดเนี่ยความคิดของเรื่องกองทุนยุทธภักเนี่ยมากผมเคยพูดในรายการเนี่ยไว้ครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลก่อนนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีกองทุนอยู่กองหนึ่งเขาเรียกกองทุนรักษาเสถียรภาพตลาดหุ้นนะครับในทั้งโลกเนี่ยนะครับจะมีนะครับในฮ่องกงจะมีเลยเขาบอกเลยครับว่าถ้าฮ่องกงเนี่ยหลุด18,000รัฐบาลซื้อหุ้นหมดเลยเขาเรียกกองทุนเนี่ยรักษาเสถียรภาพตลาดหุ้นบางครั้งเนี่ยมันจะมีพวกเฮดฟันนะครับที่คือฮ่องกงเป็นตลาดหุ้นที่เป็นอินเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งจะมีพวกเฮดฟันที่มันโหดนะฮะมันก็เล่นแบบรุนแรงอ่ะก็ทำให้ตลาดมันแบบเหวี่ยงแรงโดยไม่มีเหตุผลนะฮะแบบเนี้ยเขาจะมีกองทุนนะครับแล้วเขาก็จะเข้าไปซื้อทั้งหมดเลยจริงๆนะครับกองทุนของฮ่องกงเนี่ยเริ่มมาจากกองก็เรียกกองทุน7,000ถ้าห้างเสียงหลุด7,000เขาซื้อหมดนะฮะแล้วขยับมาเป็น13,000นะครับตอนนี้ขยับมาเป็น18,000นะฮะเพราะนั้นเราจะไม่เห็นนะครับว่าห้างเสียงหลุด18,000นะฮะถ้าหลุดก็หลุดไปชั่วคราวเขาซื้อกลับหมดนะฮะอันนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากตลาดเราใหญ่ขึ้นนะครับต้องมีกองทุนระดับแบบเนี้ยนะครับวายุพักไม่ต้องไปไล่ซื้อนะครับวายุพักต้องคอยดูว่าหุ้นถ้ามันขึ้นไม่มีเหตุผลวายุพักก็ขายถูกไหมครับถ้าหุ้นมันลงไม่มีเหตุผลวายุพักก็จะมีเงิน500,000,000หน้าตักเนี่ยซื้อแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าเซ็ตหลุด1,300ซื้อหมดอย่างเงี้ยหุ้นมันจะไม่ลงก็โปรเซสของวายุพักในตอนนี้โอเคไหมคะคะโปรเซสของวายุพักตอนนี้โอเคไหมคะที่จะมีการเพิ่มกองทุนมามีครับผมว่ามี1,000,000,000ก็ดีนะตอนนี้มีคือเงินมันไม่ต้องใช้หมดนะฮะตอนนี้มันก็คือว่ามันมีอยู่ทั้งหมดตอนเริ่มตั้งครั้งแรกเนี่ยมันแสนล้านนะฮะโดยการเอาหุ้นจากโอนจากกระทรวงการคลังมาที่ราคาต่ำเข้ามาให้กองทุนวายุพักนะครับแล้วก็ก็จะมีเงินลงไปส่วนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีใครซื้อเลยนะครับก็จะเป็นพวกสถาบันก็พวกธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาเข้ามาซื้อแต่พอซื้อเข้าไปเขาจะกำไรทันทีเลยเนื่องจากว่าราคาตลาดเนี่ยกับราคาที่โอนเนี่ยมัน 30% นะครับเขาจะเอา 30% เนี่ยมาจ่ายปันผลปีละ 3% 10ปีนะครับวิธีทำก็คือว่ากระทรวงการคลังก็ได้เงินไปถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของวัยุพักเนี่ยก็มาเป็นกองทุนอิสระเลยนะครับโดยการบริหารงานของบลจ. 2แห่งคราวนี้มันครบกำหนดก็คือเนี่ยครบกำหนดแล้วตลาดเปิดตลาดปิดแล้วเอาหุ้นตัวไหนกลับบ้านไหมก็ต้องเป็นเอาทหารกลับบ้านทหารไทยถือปืนใหญ่เดี๋ยวดูทุกท่านใช่คว้าทหารไทยไปก่อนนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงคือบาท97ค่ะก็พรุ่งนี้พอผ่าน98ก็เบรกไปเลยก็ได้นะฮะเก็บทหารไทยกลับบ้านนะคะทหารตัวนี้แบบถือปืนใหญ่แล้วนะครับเตรียมยิงแล้วทอทหารอดทนมา2ปีละอ๋อก็มีหลายตัวครับที่ต้องอดทนกันต่อไปนะก็มีลูกค้าถามว่าเขาติดหุ้นเนี่ยเอามาให้ผมดูว่าติดหุ้นปั่นทำไงแล้วก็ตอบสวนเลยนะฮะถือเฉยฮะแล้วรอขายนะฮะพอหุ้นที่พี่นิพนธ์ให้เมื่อวานอิตาเลียนไทยนะคะอยู่ที่บริเวณ4.56 4 บาทกว่านะคะวันนี้ขึ้นมา4.86ก็แนวต้านแรกนะครับตอนแรกก็แถวนี้490นะครับใครมีหุ้นอิตาเลียนไทยเมื่อวานขายทยอยขายไปได้นะคะแนวต้านแรกก็ที่ทำตามข้อตกลงนะครับว่าถ้าเราพูดถึงอิตาเลียนไทยเนี่ยเราพูดถึงการเก็งกำไร
นะครับเราพูดถึงการ invest แค่เมื่อวานค่ะนะครับเพราะวันนี้ถ้าใครจะขายนะครับก็ขายไปแล้วก็ลงมาก็ซื้อคืนทำนองเนี้ยค่ะไม่ต้องก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะอย่าขายถือไว้ค่ะค่ะถือยาวๆเผื่อจะได้เด้งจริงดีกว่าอาจจะได้หนึ่งเด้งอะไรเงี้ยนะครับหรือสองเด้งไม่ทราบเหมือนกันค่ะหลายท่านที่ความมุ่งหวานนะฮะแรงเกินถอยไปหน่อยแรงเกินแรงเหลือเกินมาซะให้เข็ดมาจนได้ใจอะอย่าโลภมากนะคะทุกท่านค่ะก็ถ้าเราใช้วิธีนี้เราซื้อมาจาก4บาทนะฮะแล้วเราขายตรงนี้ใช่ไหมกำไร20%ใช่ไหม4.80 บาทใช่ไหมครับเพราะนั้นต้นทุนเราอ่ะก็เราก็คิดว่าต้นทุนเราเหลือ3.20 บาทนะครับแล้วก็เราก็ขายไปครึ่งเดียวต้นทุนเราก็ขึ้นมา3.60 บาทแล้วก็ถือไว้เฉยๆแล้วก็ให้มันลอยไปนะครับนี่คือวิธีเล่นหุ้นที่กำไรแต่จะไม่เทรดเลยก็หุ้นพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะมันอาจจะ5.50 บาทลงมา5 บาทโอ้โห 10% เราก็ทำใจลำบากนะทำนองนี้นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าคิวรอซื้อทหารไทยกันอยู่ก็เข้าคิวรอเลย12ล้านหุ้นอยู่นะคะอ๋อน้อยฮะเพราะเขาเล่นบิดช่องถึง30ล้านหุ้นครับอ๋อเหรอของมันเห็น12อยู่แวบขึ้นมาแล้วเขาเล่นช่องประมาณ30-40 ล้านหุ้นนะฮะแต่วันนี้ไม่เห็นพูดถึงหุ้นม่อนเรือบีแลนด์เนี่ยอ๋อลืมเลยวันนี้เขาทำตัวดีโอ้ใช่ใช่เขามาให้เรานะคะใจแย่เลยนะฮะก็ดูตรง133ก่อนนะฮะถ้ายืน133อ่ะต้องผ่าน133ก่อนบีแลนด์ถ้าผ่าน133ตามตามไปก็138อีกทีนึงแล้วก็137แล้วก็147จดไว้นะคะจะขายตรงแนวต้านแล้วก็พอมันผ่าน138ก็139ซื้อคืนอะไรเงี้ยนะครับพอชนตรงนี้ไม่ผ่านสักทีถอยกลับมาตลอดเลยแพทเทิร์นปรับฐานมา4เดือนแล้วนะครับเหมือน CPF เมื่อเช้าว่าทำไมเชียร์ใช่มั้ยครับค่ะรูปเนี้ยไม่รู้ CPF ปรับฐานมา8เดือนแล้วCPF ทำไฮเนี่ย8เดือนผ่านมาแล้วที่42ครับนานมากจนคนลืมแล้วว่าไก่มันมีชีวิตอยู่หรือว่าไก่มันตายไปแล้วนะครับมันก็ต้องกลับมาไม่ถึงว่าดูแลผู้ลงทุนบ้างนะครับค่ะเอาล่ะแล้วเอาฐานไทยกลับบ้านรู้เรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนแล้วมีตัวนี้ไหม TPI โพลีนใช่ไหม TPI โพลีนกลับบ้านได้ไหมคะ TPI โพลีนก็แถวๆนี้นะเพราะว่าเช้าก็อยู่แถวๆนี้เพราะยังนิสัยยังดีอยู่นะครับค่ะก็ยืน15บาทนะคะสำหรับโพลีนใช่ไม่มีตังก็ขายอีตันไทยไปซื้อทหารไทยก็ได้อืมใช่ไหมพี่ขายอีตันไทยขึ้นมาเยอะขายทหารไทยหนึ่งซื้อทหารไทยไปรอลุ้นทหารไทยพรุ่งนี้มันก็น่าจะวิ่งได้เร็วกว่าอีตันไทยใช่ไหมไอ้นี่ใช้แพทเทิร์นอะไรครับพี่ที่บอกว่าทหารไทยจะไปนะคะไปถึงอะไรครับเป้าหมายใช่ที่พี่พูดถึงก็2.5 บาทก็2.20 บาทไหมฮะ2.5 บาทใช่ครับก็เต็มแม็กก็2.20 บาทประมาณนั้นอืมค่ะค่ะนะครับอืมประมาณตังค์พวกนี้น่าจะเห็นหรือมั้ง2.5 บาทเพราะมันต้องผ่าน198ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เห็นนะค่ะเป็นแนวต้านสำคัญฮะค่ะแต่ปกติถ้าใกล้ๆนี้น่าจะผ่านนะครับค่ะน่าจะขึ้นผ่านไปเลยนะฮะเพราะขึ้นมาตอนนี้ยืดขึ้นมาก็ไม่ได้คอยาวมากวอลุ่มก็700ไม่ได้2,000นะฮะเพราะนั้นน่าจะไปต่อได้นะฮะส่วนเซตอินเด็กซ์มันก็จะผมว่าเป็นกรอบแล้วนะครับเป็นกรอบนะเดี๋ยวผมให้ฟิวเจอร์นะครับ949 961.5 ก็เป็นกรอบหนึ่งนะครับ949กับ961.5นะครับอีกกรอบนึงก็คือ954.8กับ961.5ก็จะมี2กรอบนะฮะฟิวเจอร์แทบจะไม่มีอะไรสาระเลยนะครับจะช็อตจะลองเนี่ยจุด2จุดไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วถ้าเราคาดการแบบนี้ว่าบิ๊กแคปเนี่ยไม่ได้มาหรอกนะฮะจะเล่นพวกเนี้ยเพราะนั้นเซตเนี่ยมันจะไม่ต้องการมันแค่บวกวันละจุด2จุดก็พอมันมีเวลาอีกตั้ง3วันนะฮะถึงจะต้องชูเซตต่อขึ้นไป 1,420 ค่ะ 1,430 อะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นค่ะนะครับส่วนที่ปัจจัยที่ทำให้หุ้นลงอ่ะค่ะก็ยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นมีอะไรอย่างต่างประเทศเปิดมาวันนี้เยอรมันเมื่อวานบวก100กว่าวันนี้ก็ลบไป6จุดเนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะนั้นใครทุบหุ้นก็ตำรวจต้องไปจับมันไม่มีปัจจัยอ่ะค่ะนะครับมันไม่มีปัจจัยอ่ะคุณขายหุ้นลบจุด2จุดได้แต่คุณเอาหุ้นมาขายจริง 5,000 ล้านช่วงตลาดปิดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยต้องจับฮะก็ได้เจตนาทำให้ตลาดปิดจากความเป็นจริงนะครับค่ะช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นค่ะแล้วก็ในส่วนของทองคำล่ะคะทองคำเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันขึ้นมาแล้วมันย่อลงมานะครับแล้วก็ถ้าจะช็อตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บอกว่าช็อตคราวนี้ถ้าตามทฤษฎีจริงๆนะฮะผมดูนี่นะครับ1685สปอตคือมันต้องเสี่ยงนะฮะ
มันต้องเสี่ยงก็คือว่ามันขึ้นมาแล้วมันไปชนแนวต้านแล้วนะครับแนวต้านที่มันชนอยู่นะมันอยู่ที่1685ตอนนี้มันอยู่1685.4พอดีเลยมันก็เป็นโดจินะฮะคราวนี้ถ้าจะช็อตเนี่ยมันต้องเห็น1669ถ้าจะช็อตตรงนี้เสี่ยงช็อตตรงนี้ครับ1685นะครับแล้วก็สต็อปลอสก็1700ไม่ใช่ลองเพราะลองต้องลองมาจากข้างล่างแต่นี้ไม่ใช่ลองแต่ที่เป็นช็อตนะฮะสต็อปลอส1700นะคะใช่สต็อปลอส1700 10กว่าเหรียญใช่แล้วก็ถ้ามันจะลงมันต้องลงพรุ่งนี้เลยนะคืนนี้มันจะต้องลงเลยคืนนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่ลงก็ปิดไปก็พอใช่ต้องทำมันเป็นที่จริงๆนะยากนะฮะยากแต่มันไม่ใช่ลองฮะมันเป็นช็อตเป็นช็อตทองแล้วมันก็เด้งถึงจุดที่เราบอกแล้วอะนะครับยังอยู่ในที่มันจะลงอ่ะนะฮะแต่การลงครั้งนี้เราคาดว่าไม่ได้ทำนิวโรนะฮะทำรูปแบบกับตัวที่เรียกว่าดับเบิลบอททอมนะฮะดับเบิลบอททอมดับเบิลบอททอมก็จะอยู่ที่1635นะครับโอ้ตบให้ 50,000 ล้านเลยนะวันนี้สุดยอดก็ถือว่าเยอะวอลุ่มเยอะเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นแรงขายอย่างเดียวนะก็ไม่ดีเรียกว่าไม่ดีเพราะว่าวอลุ่มมากกว่าเมื่อวานแต่หุ้นขึ้นไม่ได้แต่จริงๆวันนี้มันเป็นวันที่ผู้เล่นมาครบนะฮะเมื่อวานเนี่ยเล่นไม่ครบนะครับผู้เล่นมาไม่ครบทุกคนนะครับบางคนยังไม่มานะครับเพราะนั้นพอเมื่อวานราคามันขึ้นมาแล้ววันนี้วอลุ่มมันค่อยมาซื้อเท่ากับวอลุ่มมาวันนี้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันละตามความเป็นจริงละนะครับว่าพรุ่งนี้ของแท้ที่จะวิ่งขึ้นคือตัวไหนจะพิสูจน์มาแล้วก็คืออีตันไทยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ส่วน TMB ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะพิสูจน์แล้วก็ TPI โพลีนใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้มันก็จะพิสูจน์ว่าหุ้นที่รอบนี้ที่จะขึ้นนะครับแล้วได้กำไรเนี่ยคือหุ้นตัวไหนนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับถึงประมาณกลางเดือนนะฮะนะครับกลางเดือนตรงนี้ผมว่าต้องวางแผนขายหุ้นนะครับไม่ใช่วางแผนซื้อหุ้นแล้วนะฮะวางแผนว่าเราจะขายหุ้นสัก 50% ของพอร์ตหรือ 70% ของพอร์ตหรือ 30% ของพอร์ตเนี่ยนะครับเราจะเริ่มขายยังไงค่ะนะครับถอยขายยังไงนะครับปกติเนี่ยเราจะขายหุ้นที่กำไรแล้วก็ถือหุ้นที่ขาดทุนไงค่ะใช่แต่เราอย่าไปดูเราก็คือว่ามันขึ้นมาแล้วเราขาดทุนอยู่แต่มันจะเป็นต้องขายเราก็ขายค่ะเพื่อเอาเงินก่อนไว้ก่อนเพื่อเอาเงินถอยลงมาใหม่เพราะเรารู้ว่ามันก็โอเวอร์ฮีทเต็มที่แล้วยังไงมันก็ต้องปรับฐานสักวันนึงซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ท่านที่ไม่มีอะไรจดใจไว้กันแล้วกันใช่อันนี้หลักก็คือว่าเราอย่าไปดูต้นทุนค่ะถ้าเราดูต้นทุนเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหากับเราตลอดว่าถ้าไม่เท่าทุนเราไม่ขายไงนะครับคนที่ถือท็อป80นะครับผมก็อธิบายเขาฟังบอกว่าท็อปมันวิ่งตั้งแต่50ถึง70เนี่ยทีละ20บาททั้งหมด10เที่ยวแล้วนะคุณติด80คุณไม่เคยทำเลย10เที่ยวนี่ก็คือ200บาทนะชาร์ตเกนพอร์ตมาใช่ถ้าคุณทำเป็นเนี่ยคุณได้200บาทแล้วนะใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่คุณถือว่าคุณถือ80ไว้แล้วคุณไม่เท่าทุนคุณไม่ขายเนี่ยคุณก็ติดมาเนี่ย2ปีถูกมั้ยครับคุณก็ไม่เท่าทุนอ่ะคุณก็คุณไม่ทำอ่ะคุณก็ต้องทำเพราะมันอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์แบบนี้คือต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพราะเราเป็นรายย่อยค่ะนะครับเราไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้เงินเดือนจากท็อปนะครับต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ค่ะ UV โชว์ได้ดีมากเลยวันนี้นะคะเท่าไหร่ครับ13.40 บาทอ๋อก็ถือไปเลยนะครับก็คือที่บอกว่าพอผ่าน9.75แล้วก็มันจะไม่มีแนวต้านก็ถือลอยไปลอยราคามจะลอยขึ้นไปนะพรุ่งนี้มันจะบวกแค่10ตังค์20ตังค์อีกวันบวกบาท50อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นลักษณะเขาเรียกราคาขึ้นไปหาพื้นฐานนะครับใช้ภาษาที่แบบว่าสุภาพนะจะใครจะเข้าใจยังไงก็ว่าไปนะครับแต่เราเข้าใจหุ้นแบบนี้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้กับอิตาเลียนไทส์กับทีเอ็มบีเราถือว่าแถวนี้ก็ค่อนข้างอิ่มในระยะสั้นนะฮะแค่วันเดียวขึ้นมา30ตังค์ก็สุดยอดแล้วค่ะสองวันจากเมื่อวานเนี่ย4.22นะครับขึ้นมาตัวนี้ 17% นะโอ้โหคอนเฟิร์มให้เราอีกครับใช่ครับเพิ่งเข้าเมื่อวานอ่ะครับก็เป็นผลตอบแทนที่ทั้งปีถ้าใครพอใจนะฮะปีนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้ 17% มากกว่าฝากแบงค์ประมาณ5ปีนะฮะค่ะนะครับถ้าเปรียบเทียบนะคะถ้าเปรียบเทียบใช่หลายๆท่านก็ถ้าคิดแบบนี้อย่ามาเล่นหุ้นเลยทำไมล่ะคะเอาเล่นหุ้นมันต้องเอาเยอะๆอ๋อเอาแค่มากกว่าเงินฝากแบงค์เสียเวลาเอาแค่ฝากแบงค์ไม่ต้องมาเล่นหรอกมันต้องแบบว่าปีนึงถ้ากำไรไม่ถึง 15% นะฮะในปีที่ซบเซาก็ไม่ต้องมาเล่นถ้าปีไหนเราเป็นรายย่อยเนี่ยได้ไม่ถึง 50% เนี่ยคือไม่มีฝีมือค่ะต้องได้ประมาณ50ถ้าไม่ได้เราก็เสียนี่แหละแต่ส่วนใหญ่เพราะว่ามันความคิดมันผิดนะฮะว่าขาดทุนไม่ขายแต่ชอบแต่ชอบแต่อะไรชอบเอาเร็วๆเอาเยอะๆแต่เป็นสต็อปลอสค่ะอย่างเงี้ยมันขัดกันหมดเลยค่ะนะครับต้องตรงไงพฤติกรรมต้องเป็นถ้าชอบพูดเร็วต้องสต็อปลอสเป็นนะ
แหมร้อยคนจะมีขายต้องรู้จักต้องไม่โลภนะครับแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งถือเอาไว้แบบแจ็คพอต 3-4 เท่าบ้างแจ็คพอตหรือเปล่าจำหน่อยต้องหลอกตัวเองว่าเฮ้ยต้นทุนเราต่ำอะไรเงี้ยค่ะนะครับโอเคแล้วก็เล่นหุ้นเฉพาะที่เรารู้จักที่เราดูพื้นฐานแล้วไม่รู้พื้นฐานอย่าไปเล่นค่ะพี่นิพนธ์จะแนะนำ most active 1ใน20อันดับที่มีการซื้อขายนะครับผมจะแนะนำทางเทคนิคเป็นเก็งกำไรทั้งหมดแล้วจากนี้ไปนะฮะไม่มีการอินเวสต์นะครับส่วนใช้ที่ถือมาต้นทุนต่ำจะอินเวสต์ก็อินเวสต์ไปนะฮะคือต้องฟังให้เข้าใจเลยว่าหุ้นจากนี้ไปอ่ะมันไม่ใช่การอินเวสต์ค่ะมันอีลุมตุมอีลุมตุมบอลนะตุมบอลอีลุมตุมบอลค่ะว่าไปเอาตัวให้รอดทุกคนนะครับขอให้ลงทุนก็ปีนี้อย่าคาดหวังอะไรมากเพราะปีที่แล้วมันมาเยอะละขำๆกันหน่อยแต่ว่าขำๆ500ตัวนะ500จุดต้องได้ปีที่แล้วเล่น100บาทปีนี้อาจจะเงินเข้ามาเล่นแค่50นะเก็บไว้เวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้เข้ามารับได้คือในทุกขณะที่เซ็นดิเดตมันขึ้นมาสูงเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักการลงทุนในพอร์ตเราลงทุกลดไปเรื่อยๆเล่นน้อยลงไม่ใช่ว่าเซ็ตยิ่งสูงยิ่งเอาเงินเข้ามาใส่เยอะมันจะมีโอกาสเสียหายมากกว่าได้นะครับค่ะนะครับอย่าโลภนะครับค่ะนะครับขอบพระคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูล